สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วในการ Jamas Recap EP นี้น่าจะเป็น EP ที่ EP 7อันนี้เป็น EP 7แล้วซึ่งการแข่งขันวันนี้จะเป็นการแข่งของกรุ๊ป C กรุ๊ป C ก็จะมีหน้ากากหอยนางรมหน้ากากกระต่ายหน้ากากไดโนเสาร์หน้ากากสิงโตตั้งแต่คลิปที่แล้วลงไปที่บอกว่าไฮดูไม่สดเงี้ยคอมเมนต์นั้นเริ่มหายไปแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าเราอ่ะดูสดจริงๆดูแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดูสดคือไม่ได้ดู2ทุ่มอาจจะได้ดูประมาณ2ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยการไลฟ์ของ Workpoint เขาเนี่ยมันสามารถรีได้ซึ่งเหตุผลที่ไฮไม่ดูสดๆต่อ2ทุ่มเลยก็เพราะว่าช่วงโฆษณามันนานอยากดูเฉพาะรายการแค่นั้นแหละโอเคป่ะทิ้งไปนานๆก่อนแล้วก็กลับมาย้อนดูซึ่งการได้ดูของไฮก็ถือว่าสดอยู่เพราะคำว่าสดของไฮคืออะไรก็คือวันนี้พฤหัสก็ดูพฤหัสคืนพฤหัสนี่แหละแต่ไม่ได้ดูพร้อมกับทุกคนดูเลทกับทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมงกับชั่วโมงนึงแต่ว่ารับรองไม่ได้ดูสปอยแน่นอนเพราะตอนนี้โทรศัพท์ก็ถ่ายอยู่โซเชียลอะไรก็ไม่ได้เล่นเลยสาบานได้โอเคนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยแล้วเราจะมาพูดกันว่าหน้ากากอะไรแข่งด้วยกันแล้วก็ใครเป็นใครเราเดาว่าเป็นใครบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะคู่ที่1ระหว่างหน้ากากกระต่ายกับหน้ากากหอยนางรมคู่แรกหน้ากากกระต่ายกับหอยนางรมคู่ที่2หน้ากากไดโนเสาร์กับหน้ากากสิงโตหน้ากากไดโนเสาร์กับสิงโตผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปส่วนผู้แพ้จะต้องถอดหน้ากากหลังจากดูหน้ากากคู่แรกไปแล้วคือหน้ากากกระต่ายกับหน้ากากหอยนางรมโอเคเอามาเริ่มกันหน้ากากกระต่ายก่อนหน้ากากกระต่ายเนี่ยตัวเล็กมากเดาไม่ออกเลยว่าใครเอาจริงๆแต่พอมาฟังแบบเสียงร้องเสียงร้องอ่ะตอนแรกก็นึกว่าใครวะยิ่งท่อนแรกอ่ะใครวะ When you find that once again you long to take your heart back and be free แต่พอมาแบบว่ามาถึงกลางๆเพลงเงี้ยรู้สึกก็เหมือนแบบเหมือนพี่นิโคอ่ะนิโคโทเรโออ่ะเหมือนน่ะ Think of me Think of me waking silent and resigned Imagine me trying too hard to put you from my mind ตอนแรกก็ยังคิดว่าไม่ใช่พอมาถึงตอนที่กรรมการเขาถามว่าเป็นใครเป็นใครบ้างก็เลยแบบเฮ้ยพี่พิงกี้ปะวะแต่พอมาฟังคุณหนึ่งบอกว่าเป็นพี่นิโคเทเลโอแล้วก็ฟังเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเมื่อกี้เราว่านิโคจริงๆตอนจบอะตอนที่ฮะฮะฮะคือดีมากขนลุกลุกแบบลุกชันเลยอะแล้วมีช่องตอบคำถามนะของนักกากระต่ายอ่ะโอ้โหยิ่งต้องหัวเราะนะยิ่งเหมือนพี่นิโคอะไรล่ะแล้วว่าพี่นิโคนิโคเทเรโอย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วว่านิโคเทเรโอเลยอ่ะนักกากระต่ายคือนิโคเทเรโอแล้วนักกากหอยนางรมจะเหมือนผู้ชายหรือจะเหมือนผู้หญิงนี่เราไม่ออกเลยนะเหมือนจะเป็นผู้ชายแต่ว่าแอปมาทำให้เหมือนผู้หญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่แน่ใจตอนที่ VTR เปิดมาถ้าอย่างเงี้ยเหมือนพี่เบนชลาทิศเนาะโอ้แต่พอมาเสียงร้องไม่ใช่เลยคนละแบบทางเลยก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเราจะคุยกันทั้งคืนจนจั่วฟ้าสางโอ้ทำให้เรารู้สึกว่าเสียงร้องอะเหมือนนักร้องคนนึงตอนนั้นก็คิดอยู่ว่าใครว่าเราก็นึกถึงเพลงเธอยังคิดถึงฉันไหมเนี่ยลองอ่ะคือค็อกเทลพี่โอมค็อกเทลแต่เราก็คิดไงนึกว่าพี่โอมค็อกเทลจะทำท่าทางอย่างนี้เหรอวะจะพูดขาดเหรอวะแต่มองอีกมุมนึงก็อาจจะมาหลอกก็ได้อะไรอย่างงี้ได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้สิ้นได้ทราบอีกครั้งออกมาฉันจะไปไม่ขวางทางใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาเราก็ว่าพี่โอมค็อกเทลยิ่งพี่หนึ่งมาคอนเฟิร์มนะว่าพี่โอมค็อกเทลแล้วคือสองคนนี้คนที่ผ่านเข้ารอบอ่ะก็คือหน้ากากหอยนางรมคือพี่โอมค็อกเทลของเรานั่นเองคนที่ตกรอบก็คือหน้ากากกระต่ายเราทายเลยนะว่าหน้ากากกระต่ายอ่ะก็คือพี่นิโคเชริโอไปดูกันหน้ากากกระต่ายถอดหน้ากากครับนิโคเชริโอนิโคเชริโอนิโคเชริโอนิโคเทเรโอจะมีคณะกรรมการคนไหนคาดเดาถูกหรือเปล่านะครับไอ้ปันนิโคโคโตโกทับเทปลูนาเทปโอเคลูนาไอ้ปันนิโคโคปล่อยให้ถูกเถอะถอดหน้ากากครับไปทับเทปโคโต
เฮ้ยดนตรีเฮ้ยดนตรีทำอย่างงี้นิโคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคโรบูนิโคนั่นไงที่นิโคเชิญนิโคว่าแล้วเห็นไหมรู้สึกว่าเก่งอีกแล้วคนที่ทายถูกคือพี่หนึ่งจักรวาลพี่หนึ่งเราทายถูกดีใจเหรอผมอยากฟังเพลงบุษบาจังเลยเป็นไปได้เปล่าอ่ะบุษบาใช่ไหมคะจริงๆอยากฟังคิดถึงมากโอเคคนดูร้องด้วยกันนะที่น่ารักมากอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหน้ากากไดโนเสาร์กับหน้ากากสิงโตเนาะว่าจะเป็นใครรู้สึกดีใจที่ทายถูกเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะผ่านไปแล้วกับหน้ากากไดโนเสาร์กับหน้ากากสิงโตมาเริ่มที่หน้ากากไดโนเสาร์กันก่อนหน้ากากไดโนเสาร์เนี่ยตอนที่อาเปิดเนี่ยเสียงพูดเหมือนเด็กเราว่าเหมือนเด็กมากผมต้องคอยหลบซ่อนตัวมาตลอดไอ้น่าจะเด็กอะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่ดีอะแล้วพอเสียงร้องนะเสียงร้องเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นถึงจบเพลงอะเราว่าเสียงคล้ายๆปิติเชโลแต่ว่าไม่ใช่ปิติเชโลแน่นอนเสียงจะแน่นกว่านี้ถ้าเกิดเป็นปิติเชโลนะเราก็นึกไม่ออกจนคณะกรรมการเขาทายว่าเป็นพี่ปงลางเราก็ว่าเออเสียงคล้ายๆพี่ปงลางเหมือนกันนะเราก็เลยย้อนไปดูนิดนึงเออเสียงเหมือนพี่ปงลางแต่ก็ไม่รู้ว่าพี่อีหรือเปล่าเขาไม่ได้ฟังพี่อีร้องเพลงนานมากอ่ะแล้วไม่เคยเห็นพี่อีร้องเพลงสตริงด้วยแล้วช่วงตอบคำถามนะของนักการไดโนเสาร์อ่ะมีสำเนียงออกเหมือนออกภาษาอีสานออกแบบสำเนียงอีสานอ่ะสวัสดีครับพี่น้องฟังผมร้องลิเกสำเนียงออกใช่ใช่ใช่ภาพอยู่นิดปีเลยอ่ะแล้วตอนตอบคำถามภาษาอังกฤษอะเฮ้ยเหมือนพี่อีทเลยอะลักษณะแบบเออภาษาอังกฤษ thank you good morning เงี้ยแกจะเล่นมุกนี้ประจำมาตลอดรายการพูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับ good morning teacher thank you I'm fine and you yes thank you goodbye thank you ไม่รู้พี่อีทหรือเปล่าอะเออยากจังวะเอาเป็นว่าหน้ากากไดโนเสาร์ว่าเชื่อพี่จักรวาลแล้วกันแล้วก็มาหน้ากากสิงโตหน้ากากสิงโตนั้น Start spreading the news I'm living today I want to be a part of it New York New York ไม่รู้เลยว่าใครปาเต้บอกว่าพี่โยงอัมแชร์ก็นึกว่าจะใช่เหมือนกันแต่พอเสียงร้องปั๊บไม่ใช่เพื่อพี่หอยบอกว่าพี่ตู่พบทอนก็ไม่น่าใช่หรือเปล่าวะแต่มาตึงหิดใจตรงที่ครูอ้วนบอกว่าเป็นพี่บอทูนฮิรัญญทรัพย์ก็อาจจะใช่เขาจะมาในการนี้หรือเปล่าวะเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงๆไม่รู้เลยอ่ะและคนที่ได้ไปต่อก็คือหน้ากากสิงโตซึ่งเราไม่รู้ว่าใครนั่นเองคนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบก็คือหน้ากากไดโนเสาร์เราจะมาดูกันว่าใช่พี่อีทที่เราวางแผนมาหรือเปล่าถ้าเกิดเราทายถูกก็เป็นพี่อีทอันนี้ถือว่าไม่ถูกสำหรับเรานะเพราะเราไม่ได้คิดเองคือเราคาดว่าน่าจะเป็นเราลอกพี่หนึ่งจักรวาลมาโอเคป่ะไปดูกันเลยจ้าหน้ากากไดโนเสาร์วันนี้รู้สึกอ้วนอ่ะวันนี้กินเยอะถอดหน้ากากครับเนี่ยงงแล้วเนี่ยท่าทางเยอะพี่อีทหรือเปล่าเขาคือใครภายใต้หน้ากากไดโนเสาร์นะครับพี่เต็งสีดาพี่โกงล่างวันนี้เราเชื่อพี่หนึ่งเลยอ่ะเราจะเชื่อพี่หนึ่งตลอดไป
เสียงรับมือกับพี่โบดีใจกับพี่หอยนะหอยเก่งอ่ะนี่คือการทายถูกครั้งแรกของพี่หอยขอเสียงปรบมือครับเสนาหอยไม่ทายถูกครั้งแรกโหมีความบู๊ไม่น่าเชื่ออ่ะก็ถือว่าทายถูกแต่ยังไม่ภูมิใจนะเพราะว่าไม่ได้แบบคิดเองอ่ะเอาตามที่คาดว่าน่าจะเป็นแต่ก็ถูกเว้ยหน้ากากสิงโตก็เดาต่อไปนะคะเอาว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีหน้ากากอะไรมาแข่งขันให้เราได้ทายได้เดาอีกเหนื่อยวันนี้แบบมันโง่มากเลยวันนี้แบบคิดใครคิดไม่ออกเลยอ่ะไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันใหม่เนาะอย่าลืมนะติดตาม The Mastery Cap ของไฮได้เรื่อยๆก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้มีคนถามหาว่า EP 1 EP 2ไม่มีก็คือตอนนั้นนะลืมถ่ายไว้ก็เลยไม่ได้ทำนะก็ยังทำมันแต่ EP 3แล้วกันก็ขอให้ดูไปจนจบซีซั่นนี้นะจ๊ะก็อยากให้ติดตามต่อไปนะก็จะมารีแคปหน้ากากกันแบบทุกอาทิตย์เลยถ้าทุกอาทิตย์แหละอยากให้เป็นทุกอาทิตย์เพราะว่าจะได้เรียงๆกันไปให้ทุกคนได้มาดูกันก็ไม่รู้ว่าจะสนุกหรือเปล่าว่าเราอะทำให้คนดูสนุกเปล่าเพราะเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะการรีแคปของเราอะทุกคนถามว่าเราเวอร์แต่เราไม่ได้เวอร์เราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเออเดี๋ยวเรามาเจอกันใน The Mass Recapครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า